สวัสดีค่ะทุกคนก็มาพบกับคาร์นิชแนลอีกแล้วนะคะวันนี้จะมาพาระบายสีตาด้วยสีอะคริลิกแบบละเอียดมากๆที่สุดที่เคยทำมานะคะก็มาดูกันเลยปกติจะใช้ทาสีตัวนี้นะคะแต่ว่ากลัวดูไม่ออกกันก็เลยจะใช้เฟรมผ้าใบตัวนี้ลองแทนนะคะเวลาวาดรูปจะไม่วางราบไปกับพื้นตรงๆแบบนี้นะคะก็ต้องหาอะไรมารองก็คือใช้ของเล่นเอามารองนี่แหละให้มันเอียงขึ้นนิดหนึ่งนะคะจะได้ดูองศาถูกทุกกันที่ใช้วาดตาก็จะเบอร์เล็กหน่อยมีเบอร์1กับเบอร์00ก่อนระบายตาเราก็จะเอาพู่กันหัวแบนๆแบบนี้มาระบายสีขาวทับทั้งงานไปเลยนะเป็นการรองพื้นก็มาเริ่มผสมสีกันเลยนะคะก็เคยพูดไปแล้วว่าเราจะไม่ใช้สีดำเลยใช้สีน้ำเงินกับสีน้ำตาลมาผสมกันแทนเพื่อมาระบายพวกขอบตาหรือว่าส่วนที่มันเข้มๆอย่างแรกก็ใช้พู่กันเบอร์00นะมาแตะสีนั้นเลยแล้วก็เขียนตามขอบตาแบบนี้ค่ะตาดำรูปนี้ก็จะระบายง่ายหน่อยนะคะเพราะว่ามันสีเดียวทั้งรูปไม่ค่อยมีพวกประกายอะไรเท่าไหร่ตอนระบายก็อย่าแตะสีเยอะเกินไปนะคะดูมันเป็นก้อนมาเริ่มระบายตาขาวกันนะคะก็จะใช้สีขาวเนี่ยผสมกับสีที่เราระบายขอบตานั่นแหละค่ะนี่ก็จะได้สีออกเทาๆหน่อยถ้าสังเกตจากแบบตาขาวฝั่งขวามันจะเข้มกว่าก็แตะสีน้ำตาลมาผสมอันเดิมเห็นไหมมันก็จะเข้มขึ้นหลังนั้นก็เอาสีที่เราระบายตาขาวเมื่อกี้มาผสมสีออกซุ้มๆแดงๆหน่อยแล้วก็มาเก็บรายละเอียดตรงตาขาวขอบตานี้มันอาจจะดูไม่ค่อยเห็นอะไรแตกต่างเท่าไหร่แต่ว่ามันจะช่วยให้แบบตาดูมีมิติมากขึ้นว่าแบบขอบตามันจะแดงๆหน่อยขอบตาล่างตรงกลางมันจะออกน้ำเงินเทาๆใช่ไหมคะถ้าดูจากแบบแล้วก็เอามาใส่สีน้ำเงินเพิ่มแบบนี้เลยมันก็จะแตกต่างกันกับไอ้ตรงข้างๆพอระบายตาเสร็จแล้วก็มาผสมสีระบายพวกขอบตาถุงใต้ตากันเลยนะคะก็มีทุกสีเลยก็ดูจากคลิปแล้วค่ะเราจะไม่ได้แตะเยอะขนาดนั้นว่าก็ต้องผสมเรื่อยๆอยู่แล้วก็แตะไปเรื่อยๆผสมเรื่อยๆมันจะออกสีผิวแล้วก็มนๆหน่อยอันนี้ก็ไม่ต้องซีเรียสมากค่ะก็ลองไปแตะดูกับมันถ้ามันยังไม่โอเคแล้วก็มาผสมเพิ่มอีกก็ได้ค่ะเพราะว่าไงมันก็ระบายทับกันอยู่แล้วรูปนี้ต้องให้ความสำคัญกับตามากเลยนะคะเพราะว่ามันเป็นจุดเด่นของรูปนี้เลยซึ่งมันก็ต้องผสมสียากมากเพราะว่าไอ้ตรงขอบตาเนี่ยมันมีทั้งออกน้ำตาลนมถุงใต้ตาใช่ไหมคะแล้วตรงขอบๆเนี่ยมันจะออกเทาๆเขียวๆหน่อยก็ต้องมาผสมสีเรื่อยๆก็ไม่ต้องซีเรียสว่าแบบรอบแรกมันต้องสวยเลยถ้ามันไม่โอเคก็ระบายทับได้เรื่อยๆนะคะก็ลองผสมสีไปเรื่อยๆวิธีการเบนสีจากสีเข้มๆให้มันเข้ากันกับสีอ่อนๆแบบในคลิปเลยนะคะก็เอาพวกกันที่มันมีสีเข้มอยู่แล้วเนี่ยไปผสมกับสีที่มันอ่อนลงแล้วก็มาระบายเห็นไหมคะมันก็จะแบบเบลนด์เข้ากันอย่างตรงถุงใต้ตามันจะออกสีน้ำตาลแล้วก็ส้มๆก็ผสมสีน้ำตาลกับสีส้มลงไปแล้วก็ระบายตรงถุงใต้ตาแบบนี้เลยค่ะตรงนี้ก็ผสมสีสำหรับหนังตาด้านบนนะคะก็จะออกสีสว่างๆหน่อยก็คือตอนนั้นมีแพลนว่าจะให้จากอ่อนไปเข้มค่ะหลังจากนั้นก็เอาสีที่ระบายตัวหนังตาเนี่ยแหละค่ะมาผสมสีน้ำเงินกับสีน้ำตาลนิดนึงให้มันเข้มขึ้นแบบนี้ตอนนี้ก็จะดูเละๆหน่อยแต่ว่าไม่เป็นไรนะคะก็เอาสีที่เราระบายนั่นแหละมาผสมออกน้ำตาลหน่อยแล้วก็มาไล่เงาตามขอบตานี่ก็ระบายไปเรื่อยๆเลยค่ะถ้ารู้สึกว่าตรงไหนอยากให้เบนก็เอาสีที่ติดอยู่คู่กันเนี่ยไปผสมสีที่อ่อนลงกว่าแล้วก็มาเบลนด์ต
รงนี้ที่ผสมสีอยู่นะคะก็จะมีผสมสีน้ำเงินกับสีน้ำตาลให้มันเป็นเงาที่เข้มๆแบบนี้ค่ะตรงนี้ก็ผสมสีให้มันเป็นสีผิวที่ออกสว่างสว่างหน่อยแล้วก็มาเก็บรายละเอียดตรงขอบตาแบบนี้ค่ะเพราะว่ามันจะสว่างขึ้นมานิดนึงผสมสีน้ำเงินสีเหลืองสีขาวให้มันออกเขียวๆแล้วก็ไปผสมกับสีเนื้อแล้วก็มาเก็บเงาตามพวกขอบตาเนี่ยค่ะมันจะได้ดูมีมิติขึ้นผสมสีออกเทาๆหน่อยมาระบายพวกประกายในตานะคะเพราะมันจะไม่ได้ขาวขนาดนั้นนี่ก็ค่อยๆทำนะคะปาดไปเรื่อยๆจนกว่าสีจะออกจะเย็นๆนะคะตรงนี้ใช้ผู้กันหัวเล็กค่ะทีนี้ก็มาระบายคิ้วกันนะคะก็จะเอาสีตัวที่เราผสมน้ำเงินกับน้ำตาลเนี่ยมาผสมกับสีเนื้อแล้วก็ผสมกับสีแดงนิดนึงให้มันอมม่วงๆนะคะเพราะจริงงานในคลิปก็ไม่ใช่ไฟนอลจริงๆนะคะก็ต้องมาแก้เรื่อยๆอยู่ก็อยากให้ดูวิธีการผสมสีคร่าวๆนะคะก็หวังว่าจะชอบกันนะบ๊ายบายค่ะ